ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้หรือว่าอยู่บ้านใกล้ๆเคียงนะครับผมก็ช่วยดูแลผมด้วยถ้าอะไรที่ผมทำไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตักเตือนได้นะครับเป็นคำพูดดีกว่าแต่อย่าการกระทำเลยครับก็ไม่มีอะไรจะให้วันนี้ก็นอกจากคำขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานผมในวันนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันกับผมกับยุ้ยในวันนี้ครับไปขอบคุณครับเดี๋ยวพอดีไปดูผมเตะบอลครับอ๋อไปเชียร์ใช่ครับไปเชียร์ที่สนามเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอ๋อเพื่อนของเพื่อนจริงๆไปเชียร์ไม้เปล่านั้นเดี๋ยวไม่น่าใช่ไม่เชียร์ใครไปจับฉลากได้พอดีผมเลยครับเพื่อนชวนจริงๆในชีวิตชอบฟุตบอลไหมไม่เคยชอบเลยไม่ชอบฟุตบอลไม่ได้ไม่ชอบนักฟุตบอลด้วยนะไม่ชอบนักฟุตบอลด้วยไปตอนแรกไม่เคยชอบเลยแล้วทำไงเราทำไงก็ผมรอไงเขาก็เลยชอบโอ้ยใครเห็นด้วยตบมือนะครับโอ้สุดยอดนะคุณบอลนอกจากเตะบอลได้เก่งแล้วปากยังดีทั้งหากค่ะตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ชอบแต่เขาก็แบบควรใครตื้อใครพูดดีๆเอาละเกิดวาทวิวาทบนเวทีแห่งนี้แล้วโดยผมเป็นผู้จัดการเริ่มก่อฟังมวยแล้วยังไงที่ใจอ่อนลูกกี่ปีแล้วตอนนี้6ปี6ปีเป็นความรักอันยาวนานไม่เหมือนความรักสมัยใหม่วัยรุ่นเปิดเฟซอ่านกันแป๊บเดียว3นาทีไปแล้วเจอกันแล้วนะอันนี้6ปีนะครับตกลงปลงใจจะมอบให้เขาเป็นคนดูแลคุณสมบัติของชายที่ยืนอยู่ตรงนี้สัก3ข้อที่ลูกพูดดีๆนะแขกเยอะก็เขาเป็นคนมีความกตัญญูค่ะเขารักครอบครัวก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวเราด้วยค่ะก็คือหนูก็เลยแบบว่าแบบก็เลยฝากชีวิตไปกับเขาถ้าคุณบอลคนอื่นฟังไว้กลับหมดยังเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ริมน้ำเริ่มกลับบ้านแล้วเนาะผู้หญิงจะมอบให้ผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลแทนพ่อแม่นะครับดูไม่ใช่ความหล่อเตี้ยไม่ต้องบอกเอาแต่ของดีว่างั้นก็คอยดูแลผมมาตลอดไม่ว่าตื่นตันใจนักฟุตบอลน้ำตาบอกน้ำตาตื้นดูแลยังไงอ่ะนี่มันมาจากใจนะมันออกมาจากใจไม่มีการแกล้งนี่นะเป็นไงเวลาเจ็บเวลาทุกข์น้องยุ้ยไปช่วยไงโทรศัพท์ไปปลอบหรือยังไงมันพูดไม่ออกครับจ้าใช่ครับพูดมาจากใจก็คอยให้กำลัง